วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติพุธที่9มีนาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มกันที่เหตุปะทะระหว่างตำรวจกองปราบปรามกับผู้ต้องหาตามหมายจับเก่าที่จังหวัดพัทลุงจนตำรวจถูกยิงเสียชีวิต1นายผู้ต้องหาถูกยิงเสียชีวิต1คนครับตำรวจหลายหน่วยงานทั้งจากกองปราบปรามและพัทลุงเข้าปิดล้อมยิงกดดันคนร้าย 3-4 คนเพื่อเข้าช่วยตำรวจกองปราบที่ถูกปิดล้อมและถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บโดยผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่าเมื่อช่วงเย็นต่อเนื่องจนถึงค่ำได้เกิดเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส1คนโดยเหตุเกิดบริเวณใกล้สี่แยกบ้านท่านางพรมบนถนนสาย4แยกบ้านท่านางพรมท่าควายในพื้นที่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนผู้เสียชีวิตประกอบด้วยนายดาบตำรวจอนันต์มีแสงตำแหน่งผบ.หมู่กองกำกับการ6กองปราบปรามถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดที่บริเวณศีรษะและก็มีตำรวจถูกยิงบาดเจ็บอีก1นายคือนายดาบตำรวจชัดชัยสัญโยตำแหน่งผบ.หมู่กองกำกับการ6กองปราบปรามส่วนคนร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิตคือนายวัชระรัตนสุวรรณอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่14หมู่2ตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ตำรวจกองปราบปรามได้ขับรถติดตามนายจำรัดรักจันทร์อายุ45ปีผู้ต้องหาฆ่าผู้อื่นตามหมายจับของสภ.ป่าบอนจังหวัดพัทลุงซึ่งมีส่วนพัวพันในคดียาเสพติดตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบางช้างหมู่7ตำบลนาโหนดที่อำเภอเมืองพัทลุงมีการยิงต่อสู้กันตลอดทางนะครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจชุดจับกุมได้ขับรถปาดหน้าเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายหลบหนีคนร้ายที่นั่งมาในเก๋ง Honda Civic สีบรอนซ์เงินเห็นท่าไม่ดีจึงยิงปืนใส่ตำรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวนะครับส่วนคนร้ายที่เหลือก็วิ่งหลบหนีไปได้3คนล่าสุดพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำลังลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุที่หลบหนีและสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมวันนี้ตำรวจประกาศงดให้ข่าวนะครับจนกว่าจะมีความเคลื่อนไหวทางคดีที่สำคัญแต่ก็ยังมีข่าวจากวงในที่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบได้ว่าพนักงานสอบสวนได้พบหลักฐานสำคัญที่อาจจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือแต่ผู้ที่ให้ข่าวก็ขอปิดไว้ก่อนนะครับว่าหลักฐานดังกล่าวนี้คืออะไรครับหลังจากที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดมีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งของงดให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมนิดาในทุกกรณีเพราะว่าขณะนี้ข้อมูลพยานหลักฐานมีความคืบหน้าและใกล้ที่จะสามารถสรุปคดีได้แต่ก็อาจจะแถลงข่าวเฉพาะเวลาที่มีความคืบหน้าที่สำคัญเท่านั้นโดยล่าสุดตำรวจได้รับพยานหลักฐานที่สำคัญมา1ชิ้นซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือในตอนที่แตงโมพลัดตกลงไปแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดเผยหลักฐานไม่ได้ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อความแน่ชัดป้องกันข้อครหาต่างๆและส่วนสำคัญที่สุดชุดสืบสวนสอบสวนเอามาใช้เป็นพยานหลักฐานในการคลี่คลายคดีมากสุดก็คือผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานและผลการชันสูตรศพของแตงโมเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะใช้ในการสรุปสำนวนคดีและก็สนับสนุนพยานหลักฐานและคำให้การต่างๆที่ตำรวจรวบรวมได้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาส่วนความคืบหน้าหลังจากที่แม่ของแตงโมได้ส่งทนายความไปร้องขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนร่วมตรวจสอบการทำคดีนายสมชายแสวงการประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาบอกว่าในการประชุมวันที่14มีนาคมนี้ได้ทำหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้องในการทำคดีการเสียชีวิตของแตงโมมาให้ข้อมูลทั้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานและผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมกับเอกสารประกอบการชี้แจงโดยเฉพาะผลการชันสูตรพลิกศพนายสมชายบอกว่าประเด็นที่กรรมาธิการจะพิจารณาจะเน้นข้อสงสัยต่างๆเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและจะต้องพิสูจน์ความจริงตามหลักนิติวิทยาศาสตร์เนื่องจากแม่ของแตงโมและสังคมต้องการความกระจ่างซึ่งนายสมชายมองว่าคดีนี้สามารถหาความจริงได้ไม่ยากนายสมชายยังได้พูดถึงข้อกังวลเรื่องผู้มีอิทธิพลมาครอบงำนะครับโดยบอกว่าในส่วนกรรมาธิการยืนยันว่าใครจะมาครอบงำไม่ได้อยู่แล้วและผบ.ตร.ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาด้วยเพราะฉะนั้นก็ย้ำว่าการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ก็จะทำอย่างตรงไปตรงมานะครับครอบครัวผู้เสียหายจากเหตุวิสามัญฆาตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้56รายร้องเรียนต่อคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับยื่นข้อเสนอ10ข้อนะครับในการยุติการสังหารนอกระบบกฎหมายโดยนายชวลิตวิเชียรสุดรักษาการประธานคณะกรรมการพร้อมที่จะนำไปตรวจสอบเพื่อเดินหน้าสู่กระบวนการสันติภาพที่แท้จริงแล้วก็เสนอให้ทำแนวให้นำแนวทาง 66/23 มาปรับใช้เพื่อคืนความยุติธรรมติดตามรายละเอียดในรายงานคุณธัปปณีเอียศรีชัยครับครอบครัวผู้เสียหายจากการถูกวิสามัญฆาตกรรม56รายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมายื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อขอให้มีการตรวจสอบการวิสามัญฆาตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งทางกรรมาธิการก็รับเรื่องที่พร้อมที่จะนำไปพิจารณาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีรับฟังปัญหาจากครอบครัวผู้เสียหาย56รายจากเหตุวิสามัญฆาตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง2ปี2เดือนที่ผ่านมาถือว่ามากที่สุดช่วงหนึ่งทั้งที่กำลังมีกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพโดยมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมกลุ่มด้วยใจเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษและเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปัตตานีที่เห็นว่าการวิสามัญฆาตกรรมนำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของรัฐเช่นกรณีการปิดล้อมที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมถึงการปิดล้อมที่ฮูไตยีลออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสจึงมีข้อเสนอ10ข้อให้รัฐยุติการสังหารประชาชนนอกระบบกฎหมายโดยทันทีและกรณีมีการวิสามัญฆาตกรรมทำให้มีผู้เสียชีวิตต้องขอให้ดำเนินการตามหลักศาสนาเช่นการรับคืนศพการยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบคนทิ้งให้ญาติเมื่อสิ้นสุดกระบวนการการชันสูตรพลิกศพต้องมีตัวแทนทุกฝ่ายและให้เป็นไปตามขั้นตอนที่โปร่งใสรวมทั้งหากผิดขั้นตอนต้องมีการขอโทษเพื่อเยียวยาด้านจิตใจด้วยมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐเลือกที่จะใช้กระบวนการสังหารหรือเลือกที่จะใช้ความรุนแรงตอบโต้โดยที่ทำให้การสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสิทธิในเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันถูกลดทอนแล้วมันจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอันนี้มันจะทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของสังคมไปอะค่ะก็ร้องเรียนของญาติส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีกระทำวิสามันก็จะมีเรื่องของการชันสูตรพลิกศพแล้วก็ความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การทำลายหลักฐานแต่เจ้าหน้าที่ก็จะอ้างว่ามันเป็นการเก็บพิสูจน์หลักฐานแล้วชาวบ้านเองรู้สึกว่ามันไม่มีความโปร่งใสแล้วก็มันไม่มีคนกลางมาช่วยดำเนินการในตรงนี้นอกจากนี้ยังมีกรณีของนายอามีนกอซอซึ่งเคยถูกดำเนินคดีความมั่นคง5คดีในปี2053โดยศาลยกฟ้อง4คดีมี1คดีที่ต้องโทษไปแล้ว12ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อเดือนตุลาคม2564แต่กลับถูกอายัดตัวจากสภ.เมืองจังหวัดยะลาในคดีที่นายอามีนยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดจึงขอสิทธิประกันตัวมาต่อสู้คดีแต่กลับไม่ได้รับการประกันตัวจนต้องติดคุกมาอีก6เดือนทำให้ครอบครัวต้องร้องขอความเป็นธรรมหลังรอคอยที่จะมีอิสรภาพได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวในขณะที่อยู่ในเรือนจำ10กว่าปีนี่ไม่ได้ดำเนินการอะไรก้าวขาออกมาเพื่อจะได้รับเสรีภาพแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดแล้วก็อยู่ในที่เดิมมันมากแล้วมันเต็มโดยที่ทางบ้านทางครอบครัวนี่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วมันหมดหนทางมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคณะกรรมการยังลงพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพบครอบครัวของอดีตผู้ต้องสงสัยที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมเมื่อเดือนสิงหาคมปี2563ซึ่งทั้งสองครอบครัวยังเชื่อมั่นว่าไม่เกี่ยวข้องแต่กระบวนการติดตามของรัฐทำให้ถูกกดดันจนต้องหลบหนีและกลายเป็นตราบาปของครอบครัวที่ไม่เชื่อมั่นในความยุติธรรมจากรัฐอีกแล้วการลดท่าทีเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่ามันมีการคุกคามต่อกันเนี่ยเป็นท่าทีเฉพาะหน้าที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องลดตรงนี้ถ้าเราไม่ลดตรงนี้เนี่ยนะครับความหวาดกลัวมันก็จะแพร่ขยายต่อไปนายชลิตวิเชียรสุดรักษาการประธานคณะกรรมการกฎหมายเห็นว่าการที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของรัฐเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า18ปีที่ผ่านมาแม้รัฐจะทุ่มงบประมาณหลายแสนล้านบาทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงเสนอให้นำนโยบาย 66/23 กลับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้คิดต่างกลับเข้าสู่สังคมอย่างปลอดภัยเรา
การปฏิบัติงานในลักษณะนี้มา18ปีก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่ช่องทางที่ถูกต้องแล้วน่าจะใช้นโยบายที่เคยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองได้ประสบความสำเร็จก็คือนโยบาย 66/23 จะปรับเวอร์ชั่นยังไงมาเป็นเวอร์ชั่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็นำไปพิจารณากันเถอะเพียงแต่ว่าต้องแก้ไขแล้วปล่อยอย่างนี้ต่อไปมันจะยิ่งสร้างความร้าวฉานมากยิ่งขึ้นคณะกรรมาธิการเตรียมนำเรื่องที่ประชาชนเสนอเข้าสู่การพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและคาดหวังให้รัฐบาลนำแนวทางนี้ไปสู่การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทัพพนีศรีชัยข่าวสามมิติรายงานสหรัฐอเมริกาและอังกฤษออกมาประกาศห้ามการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนะครับเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกดีตัวสูงขึ้นในขณะเดียวกันยูเครนก็ยังคงเร่งอพยพประชาชนออกจากเมืองที่ถูกปิดล้อมอย่างต่อเนื่องหลังจากทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งในวันนี้นะครับรัสเซียประกาศหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้ชาวยูเครนอพยพออกจากเมืองที่ถูกปิดล้อมทั้ง5เมืองก็คือเคียฟคาคิฟเชอร์นิกอฟซูมีมาริโอโปหลังจากที่เมื่อวานนี้สามารถอพยพประชาชนออกจากเมืองซูมีได้อย่างน้อย 5,000 คนโดยทางการยูเครนบอกว่าการหยุดยิงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นหรือ 14:00 นตามเวลาในประเทศไทยเพื่ออพยพประชาชนผ่านเส้นทางมนุษยธรรมทั้งหมด6เส้นทางซึ่งนางเอรีนาเวเรชชุกรองนายกรัฐมนตรีของยูเครนได้เรียกร้องให้กองกำลังของรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาเปิดเผยเอกสารลับยืนยันว่าขณะนี้ยูเครนวางแผนที่จะโจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศภายในเดือนมีนาคมนี้การสู้รบที่เกิดขึ้นในตอนนี้กำลังทำให้รัสเซียนั้นต้องโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐออกมาประกาศหยุดนำเข้าน้ำมันแก๊สธรรมชาติและถ่านหินจากรัสเซียนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนบอกว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะทำให้ราคาน้ำมันของสหรัฐดีตัวสูงขึ้นแต่ก็ย้ำว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อจำกัดขีดความสามารถในการทำสงครามของรัสเซียเช่นเดียวกับอังกฤษที่ประกาศร่วมขบวนกับสหรัฐนะครับโดยจะทยอยยกเลิกการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียภายในปีนี้เพื่อยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นขณะที่สหภาพยุโรปได้นำเสนอแผนการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยระบุว่าจะลดการนำเข้าแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียลง2ใน3หรือประมาณ1แสนล้านลูกบาศก์เมตรภายในปีนี้พร้อมกับย้ำว่ายุโรปนั้นมีแก๊สธรรมชาติเพียงพอต่อการใช้งานในช่วงหน้าหนาวนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นที่สหรัฐและอังกฤษนะครับราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการและผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามเวเนซุเอลาออกมาประกาศครับว่าอาจจะเพิ่มการผลิตน้ำมันให้มากขึ้นเพื่อทดแทนน้ำมันของรัสเซียข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและปิโตรเคมีของสหรัฐหรือ AFPM ระบุว่าสหรัฐพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียไม่สูงนักปี2564ที่ผ่านมามีการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเฉลี่ยเพียงแค่วันละ 209,000 บาร์เรลต่อวันคิดเป็น 3% ของการนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศซึ่งก็สวนทางกับสหภาพยุโรปนะครับที่พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียมากกว่าโดยทางสหภาพยุโรปนำแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียสูงถึงประมาณ 35% ซึ่งมาตรการสั่งห้ามการนำเข้าแก๊สธรรมชาติอาจจะทำให้ EU นั้นต้องเร่งดำเนินการหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อทดแทนแหล่งพลังงานจากรัสเซียรัสเซียนี่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียโดยสามารถผลิตน้ำมันได้วันละ11ล้านบาร์เรลต่อวันนอกจากนี้ก็ส่งออกน้ำมันดิบประมาณวันละ5ล้านบาร์เรลมากกว่าครึ่งหนึ่งส่งไปยังทวีปยุโรปนะครับซึ่งความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนก็ทำให้ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่สหรัฐประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอังกฤษก็มีแผนจะเลิกพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียภายในสิ้นปีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ประกาศจะตรึงราคาน้ำมันให้ถึงที่สุดนะครับล่าสุดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินจะปรับขึ้นอีก80สตางค์ต่อลิตรมีผล5:00 นวันพรุ่งนี้นะครับผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกรวมถึงบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรมีผล5นาฬิกาพรุ่งนี้ส่วนราคาดีเซลยังคงเดิมสำหรับราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นใหม่นะครับยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ของแต่ละจังหวัดขณะที่ราคาขายปลีกในกรุงเทพนั้นก็ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นหรือก็คือน้ำมันเบนซินลิตรละ47บาท56สตางค์แก๊สโซฮอล95ลิตรละ40บาท15สตางค์แก๊สโซฮอล91ลิตรละ39บาท88สตางค์ E20 ลิตรละ39บาท4สตางค์และ E85 ลิตรละ32บาท34สตางค์ส่วนน้ำมันดีเซลดีเซลพรีเมียมและดีเซล B7ก็ยังไม่ปรับราคาในวันพรุ่งนี้นะครับราคาที่จะปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรพรุ่งนี้นั้นถือเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานก็ปรับราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน1บาทต่อลิตรมาแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าจะดำเนินการให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดทั้งมาตรการทางด้านภาษีการจัดหาเงินทุนมาทดแทนกองทุนพลังงานซึ่งในขณะนี้รัฐบาลก็ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่เกินลิตรละ30บาทและจะตรึงจนกว่าจะตรึงไม่ได้ส่วนมาตรการรับมือน้ำมันเบนซินก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับขณะที่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งชาติก็มองว่าทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะว่าแม้ว่ารัฐบาลอาจจะตรึงราคาน้ำมันไว้ได้ถึงเดือนมิถุนายนแต่สถานการณ์ขัดแย้งก็มีโอกาสยืดเยื้อสูงนะครับซึ่งจะกระทบราคาพลังงานและหอการค้าก็จะจับตาต้นทุนราคาสินค้าที่จะสูงขึ้นหลังจากนี้เช่นกลุ่มธัญพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อาจจะขาดแคลนจนกระทบต่อต้นทุนราคาสินค้าอาหารเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีที่ไทยนำเข้าปีละประมาณ5ล้านตันถ้าขาดแคลนหรือราคาสูงขึ้นจะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรแน่นอนรัฐบาลและเอกชนต้องเตรียมรับมือไว้ด้วยขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็รณรงค์ให้ลดการใช้ก๊าซและน้ำมันนะครับรวมถึงประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้มากขึ้นครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้กลับมาเกิน 20,000 คนอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็เห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะครับโดยกำหนดเป้าหมายวันที่1กรกฎาคมยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ 22,000 กับ73คนนะครับจนถึงขณะนี้ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,88,873 คนหายป่วยเพิ่ม 24,747 คนรักษาตัวอยู่ 221,585 คนเป็นอาการหนัก 1,200 คนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ404คนเสียชีวิตเพิ่มวันนี้อีก69คนล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านการแพร่ระบาดโควิด-19 สู่การเป็นโรคประจำถิ่นภายในวันที่1กรกฎาคมเช่นเดียวกับในหลายประเทศที่เตรียมการเปลี่ยนผ่านไปสู่โรคประจำถิ่นเช่นประเทศในทวีปยุโรปขณะนี้ภาพรวมของประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า125ล้านโดสเป็นเข็มแรกร้อยละ 77.7 เข็มที่2ร้อยละ 71.7 และเข็มที่3อีกกว่าร้อยละ 30.6 ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปครอบคลุมเข็มแรกร้อยละ 83 เข็มที่2ร้อยละ 79 และเข็มที่3อีกร้อยละ 31 นะครับยังเหลือกลุ่มสูงอายุอีกกว่า2ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งก็ถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็จะมีอาการป่วยหนักนะครับนายอนุทินระบุว่าสำหรับการเปลี่ยนผ่านโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนรองรับอยู่แล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทุกอย่างต้องพร้อมทั้งเตียงยาและก็เวชภัณฑ์ขณะที่อัตราส่วนของการเสียชีวิตต้องอยู่ในระดับที่รับได้เหมาะสมตามข้อมูลคือร้อยละ 0.1 คือ1คนใน 1,000 คนรวมไปถึงมาตรการทางสังคมอื่นๆนะครับที่จะต้องมีปรับให้สอดคล้องเช่นการยกเลิกประกาศพรบฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 นายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พูดเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้มีแนวทางแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจ
จะต้องคุมจำนวนผู้ติดเชื้อให้คงที่หรือลดลงจากนั้นแผนในช่วงพฤษภาคมคือทำให้จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้และในเดือนมิถุนายนก็ต้องพิจารณาข้อมูลเพื่อการปรับลดระดับจนพร้อมสำหรับการประกาศในเดือนกรกฎาคมนะครับตำรวจปคม.จับครูพละของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กำแพงเพชรที่รับอุปการะลูกศิษย์ที่แม่เสียชีวิตตั้งแต่อายุ13ปีแล้วล่วงละเมิดเด็กต่อเนื่องมาถึง8ปีติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ควบคุมตัวนายนิมิตอายุ52ปีครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรได้บริเวณใกล้เคียงสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเช้านี้ขณะที่นายนิมิตทราบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์จะลงรถที่นี่จึงมาดักรอหลังถูกควบคุมตัวตำรวจนำตัวนายนิมิตมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสอบสวนผู้ต้องหาพบว่าผู้ต้องหารับดูแลลูกศิษย์ตั้งแต่ปี2557หลังจากมารดาของเด็กเสียชีวิตขณะนั้นผู้เสียหายอายุ13ปีจึงรับมาเลี้ยงดูโดยให้ผู้เสียหายเรียกว่าพ่อกระทั่งปี2558จึงเริ่มมีพฤติกรรมล่วงละเมิดผู้เสียหายกระทั่งเรียนจบประมาณ8ปีผมก็ยอมรับนะครับว่ามันใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็เขาก็เป็นแบบก็เล่นกีฬาเรามาตั้งนานแล้วก็เป็นแบบคนนำคนอะไรอย่างเงี้ยครับนักบอลเล่นใช่ครับก็อยากให้พูดตรงๆแล้วเรื่องจริงยังไงก็พูดไปหรือเราจะโกหกเราที่หมดก็มีวิธีที่จะไปไม่โกหกครับครับก็ต้องไปดูเขาพูดไปเขาพูดเรื่องจริงใช่ครับแต่เราไม่ยุ่งอย่างนี้กับเด็กคนอื่นไหมไม่ครับตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนว่านายนิมิตมีพฤติกรรมล่วงละเมิดเด็กคนอื่นๆอีกหรือไม่โดยผู้เสียหายหลังจากจบการศึกษาก็จะมาทำงานที่กรุงเทพแต่ผู้ต้องหาข่มขู่และถ่ายคลิปไว้นับสิบคลิปเมื่อทราบว่าผู้เสียหายพยายามจะตีตัวออกห่างจึงขู่จะเปิดเผยคลิปต่อสาธารณะและต้องนำเงินมาจ่าย 50,000 บาทและเมื่อปลายปี2562ผู้เสียหายได้ถูกผู้ต้องหาล่วงละเมิดจนตั้งครรภ์ตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาได้เขาอยู่กับแม่นะครับซึ่งแม่เนี่ยเสียชีวิตช่วงม.3คุณครูก็เข้ามาดูแลนะครับโดยให้เรียกว่าเป็นพ่อจนกระทั่งผ่านมา8ปีนะครับทางผู้เสียหายเนี่ยก็จะเข้ามากรุงเทพนะครับทางผู้ต้องหาเนี่ยก็ไม่ยินยอมแล้วก็มีการเอาคลิปมาแบ็คเมย์ก็คือมีการตั้งครรภ์ด้วยนะครับแล้วก็ทางผู้ต้องหาเนี่ยพยายามจะให้กินยาขับเลือดนะครับทางผู้เสียหายไม่ยินยอมนะครับแล้วก็แต่สุดท้ายก็พาไปคลินิกแห่งหนึ่งนะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจารพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจารกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังฝากเตือนประชาชนว่าจากสถิติคดีย้อนหลังพบว่าการล่วงละเมิดเกิดขึ้นจากบุคคลใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียนซึ่งความจริงน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กจึงต้องขอให้ระมัดระวังและคอยสังเกตความผิดปกติของบุคคลรอบข้างหากมีใครที่ตกเป็นเหยื่อสามารถเข้าแจ้งความร้องทุกข์ได้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่หรือจะเข้ามาแจ้งความได้ที่ตำรวจปคม.ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการรับมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างที่สวนนงนุชพัทยาจากกรมปศุสัตว์นะครับซึ่งถือเป็นปางช้างแห่งแรกในประเทศไทยจากจำนวนปางช้างที่มีมากถึง250แห่งเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติต่อช้างให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ